ผ่านไปล้มแล้วก็ลุกไปใหม่แต่การถอยเพื่ออะไรถอยเพื่อเตรียมจะวิ่งเพราะดิฉันที่พูดนี้เคยถอยมาหลายครั้งแล้วเตี่ยหรือว่าป่านะคะเป็นคนจีนบอกว่าถ้าล้มแล้วก็ค่อยๆลุกถ้าถอยแล้วถอยออกมาเพื่อจะเตรียมวิ่งอย่าเดินช้านะพอถอยแล้วเนี่ยเมื่อถอยลื่อถอยเมื่อไหร่แล้วลื่อต้องเตรียมวิ่ง180 เมตรต่อชั่วโมงลื่อจะไปค่อยๆเดินตึ๊บๆมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคําสุภาษิตGood morning มันทางประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ Good afternoon sunshine ทางชิคาโกแล้วก็you're welcome เอ่ยพรทูซานนะเพิ่นบอกขอบใจวันนี้น้องใหม่มีอายุมีอาวุธรับละมาโลดพะทิเคียนบันิอานได้ you know why นี่เครื่องกระจายเสียงเขาบอกแมนเครื่องกระจายแว่นพอเป็นไปอยากใส่แว่นได้ยานเป็นหัวว่าอยู่ใดเรื่องอะไรจะใส่แว่นให้ดูเซบุคลิกเราต้องใช้แว่นมือถือพี่บอกว่าชอบน้องแหม่มส่งไม่เสร็จมาชอบน้องแหม่มพูดแล้วทำให้พี่ได้หัวเราะอย่าลืมนะว่าประวัติน้องแหม่มผู้ใดเลี้ยงนกไว้ตายเบิดพอมันเขียดว่าประท่านน้องแหม่มเนาะพี่พรบอกฮ่าฮ่านะหัวเราะยิ้มแป้นก็คนเราอย่าไปเครียดอะไรมากทุกคนมีปัญหาหมดอย่างที่บอกนะคะปัญหาเรามีไว้แก้แต่ถ้าแก้ไม่ทำมันจะแย่เราต้องพยายามค่อยๆคิดไม่ว่าจะปัญหาลูกเต้าปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องหัวใจทุกคนมีหมดอย่าว่ากันนะคะผงไม่เข้าตาคุณไม่มีใครรู้ผ่านภาษาลาวค่ะไฟอยู่บ้านบ่ได้ไต่บ่มีไผฮุงเอ้ยบ่แม่นเนี่ยขอเอิ้นอุพินไฟอยู่เฮือนบ่ไต่ก็บ่เห็นฮุงบ่อ้าผู้ใดเก่งพญาก็ส่งมาดูเนาะหัวเราะกันโอ้ยก็อย่างนี้แหละอยากพูดแต่พูดบ่เป็นไฟยังเฮือนบ่ไต่ก็บ่เห็นหุงบ่เพิ่นว่าอย่างนี้แหละคำพังเพยเนาะก็มักชอบพูดแต่ว่าจำไม่ได้มันหลายอันนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามองไปทางเรามองไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าคือตื่นนอนเพิ่นบอกว่าก่อนจะลุกจากที่นอนเพิ่นว่าจังซี่ลุกมา1ก๊อกมานั่งพิงตรงหัวเตียงก่อนลืมตาปั๊บก่อนนําอ่านหนังสือมาเนาะลืมตาปั๊บเมื่อตาขึ้นมาก็ถามตัวเองว่าโอ้มื้อนี้สิกินข้าวกับหยังเสร็จหยังเนาะสิไปใส่เนาะคือก๊อกที่2ก็บอกว่าวันนี้เราได้เตรียมอะไรไว้เขียนใส่กระดาษได้เลยนะเจ้านี่เป็นกฎของมหาเศรษฐีของคนจีนคนนึงเพิ่นได้เขียนไว้ในหนังสือนํามันไปอ่านหนังสือเล่มนึงสู้แล้วรวยว่าซั่นเพิ่นแล้วก็ถามตัวเองว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คิดแค่พรุ่งนี้อย่าไปคิดไกลเพิ่นว่าจังซั่นเนาะขอต้อนรับทารินินปากซันอยู่ทางชิคาโกขอต้อนรับคุณคำเนาะหรือว่าเอ้ยพันแล้วก็ไอดีเนาะสบายดีทุกท่านนะเจ้าไอดีก็เป็นอาจารย์คู่เพียงขน้อยในอัลบั้มชุดมักบาวแก่ที่อยู่ด้านหลังนี่เนาะซื้อเพลงว่าแมมเซินฟอนลำวงแล้วก็พูดปอแทงใจแล้วก็แถมยังเพลง3เพลงที่เพิ่นแต่งให้ขน้อยเนาะแล้วก็เพลงของท่านเลนินนะคะนุ่มมักเบาแกแล้วก็ย่อพอเฟซบุ๊กนะเจ้าแล้วก็ขอย้ำเลยนะเจ้าวันที่2นี้นะแม่มจะบินไปลาสเวกัสเพื่อจะขอบคุณพี่น้องชาวไทยลาสเวกัสชาวลาวด้วยนะคะที่ร่วมใจกันจัดเบิร์ธเดย์โดยเฉพาะเจ้าของร้านไทยรสตรองที่ไทยเปเปอร์นะคะที่ทุ่มใจแล้วก็มอบเทใจแล้วก็ขอบคุณพี่พรนะคะพี่สมพรเฮดเลอร์นะคะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้คอยแนะนำบอกว่าน้องแหม่มเอาเวลาให้คนอื่นทำไมไม่ให้ตัวเองบ้างจ่าจ้าจัดให้เลยเนื่องจากอาจารย์คนที่แต่งเพลงให้น้องแหม่มก็คือเอื้อยวิกกี้และเจ้าเพื่อนก็อยู่ที่ลาสเวกัสเพื่อนก็น้องแหม่มก็เลยต้องให้เกียรติปีนี้ก็เลยขออนุญาตไปจัดเบอร์เดย์ยูฮันเนาะและส่วนรัดไดควันหลงอยากจะเชิญน้องแหม่มจะไปจัดให้น้องแหม่มเวลคัมเด้อบอกน้องแหม่มจะไปนะอาจจะติดตามเบิ่งและเจ้าเมื่อนี้น้องแหม่มก็มีสินค้าที่จะมานำเสนอหลังจากที่เอ่ยคำเนาะเพิ่นได้ออเดอร์สายแอลไปขอบใจหลายๆเด้อคัมเด้อแล้วก็อันนี้แม่เฟซบุ๊กไปสายละล่ะเอ้ยทุกตาทางเทนเนสซีพี่น้องเทนเนสซีไปนอนละบ่อย่าเฝ้านอนจังใดจะนอนบางคนก็นอนอยู่ผู้เดียวนอนกอดความเหงาในห้องเช่าเท่ารู้หนูสำใดละเนาะโอ้ยอ่ะคนบอกว่าชีวิตไม่สิ้นจนดิ้นต่อไปนะเจ้าก็ให้กำลังใจทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรทุกวันนี้ทำงานจ่ายบินแล้วก็ไปเที่ยวกินนอนแค่นี้สำหรับคนที่อกหักอกไปแล้วก็อกไปหักไปแล้วหักไปอย่าไปคิดอะไรมากนะจ๊ะทุกคนหนุ่มอุดรอกหักอีกแล้วสั่นป้าทีโท
คือว่าจังสันเนาะแบบนี้ตลองเพลงใส่ว่าสีบอทิมกันเนาะก็ขอบใจที่ว่าแฟนๆรายการที่เพิ่นติชมมาแล้วก็แม้ทั้งครูบาอาจารย์เพิ่นก็ให้การสําคัญนะเจ้าโอ้เอิ้นหนูพินเอ้ยจังใดเป็นแนวเมื่อคืนนี้มวนบ่เบิร์ธเดย์ตูแม่เนาะเอิ้นหนูพินถ้าเกิดเบิ่งรายการอยู่กรุณาส่งหัวใจมาเด้อจะได้รู้ว่าเอิ้นเบิ่งอยู่เนาะท่านใดที่ขอบใจน้องแอนนาทางฮาวายที่เพิ่นแชร์เพิ่นก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สื่อสารไปทั่วโลกเลยเพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสังคมลาวแล้วก็ทําให้ทุกคนนี้รู้จักแหม่มก็ด้วยมือของเพิ่นเนาะขอบใจน้องแอนนานะพี่เป็นพี่แต่ว่าด้วยการออกหน้าออกตาในทีวีพี่ต้องยกมือไหว้หนูนะให้เกียรตินะจ๊ะเข้าใจนะน้องแอนนานะเพราะว่าคนเราเมื่อเรารีสเปคใครบางคนเราก็ต้องรีสเปคกลับถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลคัมสาวแต่ดำเด้อน้องวอนน้องวอนเนาะน้องวอนน้องวอนเพื่อนก็เก่งเรื่องการอาหารเห็นลงอาหารประจําเจอกันเด้อบุญแต่ดำเดี๋ยวเขาประกาศข่าวก่อนสิลืมเนาะบุญแต่ดำปีนี้ตกวันที่สองที่สามเนาะน้องแมมก็จะไปนําเสนอสินค้าแล้วก็จะไปแนะนำเพลงใหม่ชุดใหม่ล่าสุดของแหม่มเองนะเจ้าคือหมากบ่าวแก่ขอบใจกรรมการที่เพิ่นเรียนเชิญแล้วก็ให้เป็นแขกรับเชิญนะเจ้าส่วนเพิ่นเจ้านักร้องดารามาทางใดเดี๋ยวน้องแหม่มจะอัปเดตให้อีกเทื่อนหนึ่งเนาะน้องดาวอนเตรียมงามเด้อเซลความงามไปให้โอเคแล้วก็ฝากสบายดีทุกคนที่พี่น้องไอว่าเนาะเดี๋ยวพ่อกันเจ้าเลยประเดี๋ยวอย่าลืมว่าเฮามีนัดกันจะไปนั่นและอยู่ให้สมใจเลยวิกต่อมาน้องแหม่มจะมีบิ๊กคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตของแหม่มโดยตรงเลยอยู่ห้านอาหารสามไอ้น้องนะเจ้าห้านอาหารสามไอ้น้องเสาร์ที่10เดือน9หลังจากที่เลเบเดบุญได้ดำแล้วท่านใดที่ยังบ่จุใจให้ไปให้พี่แหม่มให้น้องบอนเนาะแล้วก็น้องบอนเอาคนตาบ่เลยจื้อได้เด้อเอพีเออยู่เลิฟไมค์คนตา ไปเบิ่งสิ่งงามๆนะเนี่ยนี่อยู่หน้าจอเนาะเหลืออีกบ่กี่เซนแต่ผสมความยาวประมาณ24อินน้ำหนักประมาณห้าบาทไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้เอ๊ะมันอะไรล่ะพี่แมมกระสร้อยไงจ๊ะลายซ้ายมือเนี่ยงามเด้อนี่เพิ่นก็อย่าเฝ้าโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่านี้เป็นลายสดของบุ๊ก Facebook นะเจ้าน้ำแมมจะขออนุญาตช่วงนี้จะขอขายทองก่อนอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าน้ำแมมจะมาเอามุกจะมาสาธิตแล้วก็จะให้คำแนะนำว่าไข่มุกแท้เบิ่งจังใดและวิธีซื้ออย่างไรนะคะซื้อมุกเราจะทราบได้ไงว่ามุกไหนมุกแท้มุกไหนมุกเทียมนะคะว่าจังไหนน้องสาว yes พี่แมมอยากได้คุณตาเมนบลานั่นว่าแล้วกันเอาหัวใจมาแบบนี้นะเออเตรียมไว้เดี๋ยวจะเอาคุณตาไปให้เด็กน้อยสบายดีบ่น้องวอน ขอไปช่วงนี้อากาศร้อนก็อากาศเปลี่ยนไปนะเจ้าก็ฝากบอกด้วยน้องบอลเดอร์ถ้าท่านใดที่เป็นแฟนคลับจะได้พบคอนเสิร์ตมักเบาแก่ที่อันห้าสามไอ้น้องแล้วก็มันมีอยู่ว่าถ้าท่านใดอยู่ในงานอายุหลายที่สุดคนนั้นจะได้รับรางวัลพึ่งโทรมานะเจ้าถ้ามีการโทรเข้ามาปั๊บสายน้องแมมจะตัดแล้วก็มันก็จะจอดำนี่คือเป็นไลฟ์สดของ Facebook นะเจ้าน้องวอนเอ้ยเมื่อนั้นเห็นเจ้าเอาอันไอ้กบอันไปไทยอันรถอยู่อันหลังบ้านใช่ไหมเราขยันเนาะสอนรามข่อยฝากสบายดีสอนรามไปเด้อน้องกบมันขยันเนาะนะปีนี้จะได้กินฝีมือน้องวอนบ่หนีเขาเปียกเซ็นนะแซ่บเด้อนะเห็นแล้วก็น้ำลายเฮียเอาแต่ก็เขาว่าอ้างนาเนาะระวังเด้อสิบุกถึงเงินเด้อบุญปีนี้นะเราไปจักซิมีเวลาบ่บูล่ะก็หลอกล้อเล่นถ้าผสมทางทั่วโลกเลยอาจจะงงเอ๊ะทำไมน้องแหม่มจำคนนี้ได้เนื่องจากน้องแหม่มไปไงคะน้องแหม่มบินไปต่างรัฐแล้วก็มีโอกาสได้ไปพักบ้านแต่ละท่านก็ข้าวทุกเม็ดไม่เคยลืมนะคะขอบคุณเสมอนี่แหละเป็นสิ่งที่แหม่มจะขาดหาจอขาดหายจอไปไม่ได้นะคะแล้วก็จะต้องมาทักทายนี่แหละทั้งที่บีซี่แล้วก็เดินทางตลอดแต่ว่าตรงเนี้ยดีที่ว่าเรามีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ขอให้มี Wi-Fi แล้วก็จะยิงสดทันทีเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะที่ชมรายการบอกว่าน้องบุ๋มบิ๋มบอกว่าพี่แมมร้องเพลงลูกกุ้งให้หนูฟังหน่อยคุณแม่รออยู่โอ้แล้วก็ขอบคุณท่านบก.หนังสือนิตยสารแฮนด์บิวตี้นะคะคุณ
ธนากรที่ชมว่าวันนั้นมันร้องเพลงแม่บอกว่าไพเราะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านดีเจท่านผอ.อาจารย์อิสเรศจันทร์ศรีคนบ้านหมอเนาะที่เปิดให้การดูแลน้องแหม่มแล้วก็ยังไม่ทิ้งกันนะคะชาวดอนแล้วแถมยังเป็นคนบ้านเดียวกันบ้านหมอศรีเชียงใหม่กันว่าไทยพวนบ้องให้กันได้อยู่เด้อนะเจ้าแล้วก็โอ้คุณสมส่วนอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะจ๊ะสมส่วนจ๋าไลฟ์โชว์อยู่นะจ๊ะใครที่รู้จักพี่สมส่วนบอกเขาด้วยอย่าเพิ่งโทรมานะจ๊ะพี่สมส่วนหนูกําลังไลฟ์โชว์อยู่นะจ๊ะถ้าโทรเข้ามาสัญญาณหนูจะตัดทันทีเลยนะเจ้าแล้วก็เมื่อกี้ว่าถึงไหนแล้วหลายคนก็บอกว่าเอื้อดีใจแม่ดีใจเอื้อมณีจันทร์บอกว่าดีใจด้วยนะน้องแหม่มที่มาจัดรายการแบบนี้เอื้อก็ได้เบิ่งเครื่องเพชรเครื่องพลอยว่าซั่นหลายคนถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยดูรายการดูดีสไตล์กับน้องแหม่มก็ขอย้ำเลยว่าเป็นรายการที่มีสาระแล้วก็เอาข่าวของสังคมพี่น้องไทยลาวอยู่ต่างแดนนะเจ้าเอามาให้พี่น้องทางบ้านได้เบิ่งแล้วก็ก็เล็กเล็กน้อยซื้อสินค้าอุดหนุนเพราะเป็นกําลังใจให้โฆษกหรือว่าพิธีกรนะเจ้าเพื่อกําลังใจแล้วก็เป็นการช่วยซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าคําว่าอเมริกามันไกลเหลือเกินบางเทื่อว่าคืออย่างเอ้ยตุ๊กตาเพิ่นบอกเพิ่นจะทํามิวสิกเพิ่นบอกว่าบ่มีสร้อยทองใส่น้องแหม่มมาสั้นก็จะซื้อทองแบบแพงๆก็เสียเวลาใส่เงินเอาอันไม่รอบไม่ดําไม่จํามันไม่ได้ของน้องแหม่มนี่ล่ะมาถ่ายทํามันจังงามขื่นใจนั่นแหละนะเจ้าแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคนไทยนะคะถ้าอยากได้เพชรจี้เป็นเพชรซีกนะคะน้องแหม่มมีนะคะหรืออยากชมสินค้าอะไรให้โทรเข้ามาหรือส่งเมสเซนเจอร์มาทาง Facebook นะคะแหม่มก็จะนำเสียงของคุณออกอากาศอย่างเช่นจะยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานนี้เอื้อตุกตาเนาะเพิ่นส่งข้อความมาเพิ่นส่งบอกว่า อยากมักเพลงนี่บ่เลยจังใดเดี๋ยวมาฟังเสียงพี่ตุกตาเบิ่งดูว่าเพิ่นว่าจังใดเนาะเพราะว่าน้ำแหม่มก็จะพยายามเอาให้เบิ่งส่งเมสเซนเจอร์มาแล้วก็เขาจะได้มาเปิดให้กันฟังเนาะเดี๋ยวน้ำแหม่มมีตัวอย่างเบิ่งดูว่าจะมาบ่ถ้าเราโทรมาเนี่ยมันจะตัดทันทีเลยนะเจ้าพอความร้ายหลายให้จะเอาสิหาเจอนี่หลายจนหาไม่เจอใครก็ได้ลองส่งเมสเซจเจอร์มาฝากข้อความมาแล้วมันจะเปิดตัวเก่าเลยมันนั่นเมื่อกี้ยังเบิ่งคลิปค้างไปอยู่ก็คือคลิปที่ลอกหน้ากากมาแล้วสิเป็นยังไงเจอได้บ่แล้วนั่นมันจะเปิดให้เบิ่งเวลาลอกมันจะเป็นยังไงเนาะไปเบิ่งกันช่วงสุดท้ายเนาะว่าแล้วมันจะเบรกช่วงนี้วิธีหลอกค่ะหลังจากที่เราได้มาร์กหน้า10หรือ15นาทีหรือมีธุระที่ต้องไปทําก็ทิ้งไว้20 25นาทีนะคะวิธีรอดนะคะเราจะเริ่มจากตรงคางใต้คางดีกว่าแล้วก็ฉีกขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนี้เพียงแค่นี้นะคะหน้าคุณก็จะสดใสแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่เราลอกหน้าเสร็จไม่ต้องใช้น้ำอุ่นนะคะใช้น้ำเย็นๆนี่ค่ะเพื่อปิดรูขุมขนนะคะเป็นไงบ้างคะ4ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะที่แม่เองเอามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะหวังว่าแม่บ้านนะคะคงจะได้ดูแลรักษาผิวหน้ากันอย่างดีนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะจากสถาบันเสริมความงามนีวิภาวดีและขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะอาทอมมี่ขอบคุณน้องพาเนล่าแล้วก็พอลิน่านะคะแล้วก็คุณวิภาดานะคะขอบคุณค่ะขอทุกท่านนะคะมีความสุขกับการเสริมความงามให้แก่ตัวเองนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเป็นอะไรนะผสมง่ายบ่วิธีการรักษาหน้าตัวเองเนาะก็ท่านไหนที่เบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกแล้วก็แชร์กันไว้วันหลังเวลาเฮามีเครื่องนวดหน้าจะได้นวดหน้าเองได้เนาะเป็นใดน้องบอลได้เรื่องจะบอกได้เบิ่งแต่ตลอดวะนี่ล่ะเคล็ดไม่ลับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปแม่จะเบรกช่วงต่อไปเตรียมตัวเข้าน้ำเรียบร้อยจะมาสาธิตเคล็ดไม่ลับการเขียนคิ้วแบบไหนให้สวย
แล้วพบกันสักครู่จ้ะ